ไทยเรฟเรดิโให้ถึงวันจวนอันตา
คยมีหรือพระเจ้าที่มาโปรดช่วยหวังอำนวยจากใครไม่ได้อยากยืนด้วยลำแข้งของเราใส่สังคมใหม่จึงจะได้มาขอพวกเราจงช่วงชิงชีพของเราพื้นจงหยัดจงยืนความคิดใหม่ไว้ให้ได้ผมเพลิงในเตาให้มันลุกเชิงขึ้นไปตีเล็กตีได้เมื่อยังร้อนแดดนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันรุ่งInternationalจะต้องปรากฏเป็นจริงนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันจบผู้ใดคือชนชั้นผู้สร้างโลกคือพวกเราชนชั้นผู้ใช้แรงงานคนทั้งสิ้นจะต้องเป็นของพวกเราไม่เหลือให้พวกทาสสูบกินแค้นเจ้าพวกสักกินนาแล้วสามนั้นแค้นที่มันสูบกินเลือดเรามีตากำจัดการผู้ริดให้สิ้นตะวันสีแดงสาดแสงทั่วลานี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันรุ่งแอนเตอร์นาซิโอนานจะต้องปรากฏเป็นจริงนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสามัคคีให้ถึงวันจบแอนเตอร์นาซิโอนานจะต้องปรากฏเป็นจริงChannel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบคณะราษฎรเข้ามาเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยก็ร่างสร้างกันขึ้นมาแทบตายสุดท้ายโดนแย่งชิงรัฐประหารเป็นสิบสิบครั้งประชาธิปไตยห่างไปทุกทีสิทธิปวงชนโดนย่ำยีเพื่อความมั่นคงของใครแล้ววันนี้พวกคุณก็กลับมาปล้นอำนาจประชาด้วยรถถังกระบอกปืนล้มประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการมุ่งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์กติกาหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียที
ขาไม่ยอมจำนนพร้อมสู้ทนเสี่ยงอันตรายประชาธิปไตยไม่แพ้พ่ายสักวันจะโค่นเผด็จการประเทศนี้เป็นของทุกคนไม่ใช่ของกลุ่มคนบางคนอำนาจต้องเป็นของปวงชนเป็นคนที่เลือกผู้แทนละข่มเหงสิทธิเสรีได้ไหมคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนสักทีล้มประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการมุ่งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์กติกาหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีประชาธิปไตยใช้อำนาจเผด็จการมุ่งแต่ทำรัฐประหารอ้างองค์ราชาไม่เคยมีความซื่อตรงไม่ยึดมั่นในกฎเกณฑ์กติกาหยุดการกระทำเสียดีกว่าถ้าจะคืนความสุขก็จงออกไปเสียทีเมืองไทยจะดีอย่างยั่งยืนถ้าจะคืนความสุขต้องคืนประชาธิปไตยต่อศิลปินกลับ
มาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกสปินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้มาเทียมดินเขาย่ำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับเผด็จการจนเอื้อมละอาถูกเขาปราบปรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำปุยปุยำทำสับปะดนเข็นฆ่าพวกเราปีปนตายเกลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนอุทธรต่อศิลปินกลับมาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกสปินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเขียวฟ้าChannel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็น Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบความตายที่ยัดยืนร่างไม่อาจปลุกให้ฟื้นเตือนแต่วิญญาณยังปลุกคนเพียงคนไม่ลืมหายหัวใจไม่ลืมเลือนความทรงจำยังย้ำเตือนเช่นเสมือนวีรชนไฟที่ไม่พลานแหลกรานสิทธิเสรีเผด็จการมันบัดสีคนดีต้องมอดมาลายความจริงใช่เลือนหายความตายใช่สิทธิ์ค่าคนใช่อยู่คำฟ้ามองหาปรารถนาสิ่งใดกันบ้านเมืองจะดิ่งลงแถวคนแล้วยิ้มกระยิ้มใจย้ำยีประชาธิปไตยทำลายด้วยปลายกระบอกปืนอีกกี่ส
สิบร้อยพันครั้งที่จะหยุดยั้งวงจรอุบาทอำนาจมันของประชาชนอำนาจมันของประชาชนตะโกนร้องด้วยความตายเพียงหวังคนไทยจะได้ยินเพียงจดหมายทิ้งฝากไว้กับความตายที่ยัดยืนยังคงปลุกให้คนตื่นขึ้นยืนต่อสู้กันต่อไปเสียงคนที่อยู่ข้างหลังร้องดังปานฉันขาดใจเสาหลักต้องตายไปตายเงาโอ้ยประเด็นบ้านเมืองจะดิ่งลงแถวคนแล้วยิ้มระยิ้มใจย่ำยีประชาธิปไตยทำลายด้วยปลายกระบอกมืออีกกี่สิบร้อยพันครั้งที่จะหยุดยั้งวงจรอุบาทอำนาจมันของประชาชนอำนาจมันของประชาชนตะโกนร้องด้วยความตายเพียงหวังคนไทยจะได้ยินเพียงจดหมายทิ้งฝากไว้ทั้งความตายที่ยัดยืนยังคงปลุกให้คนตื่นลุกขึ้นยืนต่อสู้กันต่อไปเสียงคนที่อยู่ข้างหลังร้องดังปานจะขาดใจน้วงทองต้องตายไปตายเงาโอ้ยประเด็นทักทายพี่น้องทักไม่ได้มั้งทางเพจไฟเย็นนะครับสวัสดีทักทายพี่น้องยังไลฟ์ไม่ได้เลยครับสมาชิกชาวเปลี่ยนระบอบทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สถานีไฟเย็นในรายการพิเศษชื่อน่วมทองไพวันเดอะมิวสิคัลนอนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับที่จะรำลึกถึงเขาเรียกว่าอะไรจอมต้านรัฐประหารแห่งชาตินะครับบิดาแห่งการต้านรัฐประหารบิดาแห่งการต้านรัฐประหารนะชาตินะครับครับผมก็ทักทายพี่น้องชาวแอดมินนะครับน้องมินนี่คนงามสแตนบายมีป้าฮวน T89S นะครับก็เป็นรายการเพลงเนาะก็สหายโอสระชื่อภาษานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังเพลงไปด้วยกันครับใจนั่งกันใจโฮมๆเนาะสหายนกน้อยนกน้อยสวัสดีครับผมก็พี่น้องที่ถ่ายทอดสดเอาลิงก์ไปสัญญาณต่อก็ทักทายสวัสดีทุกๆท่านนะครับไปยังช่องทางต่างๆครับสวัสดีครับแล้วก็อันนี้ก็คงจะเจอกันลำบากนะครับสำหรับพี่น้องทาง Facebook Live นะครับรู้สึกจบข่าวนะฮะเน็ตเน่านะกากมากครับป้าจอมฮะเชิญนะมีอะไรต่อครับเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบ11ปี11ปีแล้วเหรอครับการนับตั้งแต่รัฐประหาร49ใช่ไหมครับการพลีชีพเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยครับนะครับในวันที่31ตุลาคมของปี49ใช่ไหมก็หลังจากที่ลุงนนทองได้ไปขับรถถังแท็กซี่แท็กซี่ไปขับรถถังเลยรถถังพ่อไปยกขับแท็กซี่ไปชนรถถังในประมาณก่อนหน้านั้นไม่นานครับแต่ว่าก็ไม่เสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็พันเอกอัครทิพโรจน์โอ้ทุกคนที่จำชื่อแม่นเลยนะจำต้องจำให้แม่นคนที่เป็นตัวแทนของคมช.ในตอนนั้นเป็นโฆษกคมช.ครับโฆษกคณะของบิ๊กบังอ่ะแล้วทีนี้เขาก็มา
ดูหมิ่นว่าไม่มีใครยอมตายเพื่ออุดมการณ์ได้หรอกลุงนวมทองก็ทำให้ดูครับวันที่31ตุลาคมคือแกมีอดีตกับเรื่องของเหตุการณ์ตุลาด้วยเดือนตุลาแกก็อยากร่วมเหตุการณ์อยากร่วมเป็นวีรชนคนเดือนตุลาตั้งแต่แกอยากร่วมแต่เดือนตุลาแล้วใช่ครับแล้วยังไงเกิดไม่ทันใช่ไหมตอนนั้นเลยไงแกก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละจะขออยู่ในวันนี้ของเดือนตุลาขอเป็นหนึ่งในคนเดือนตุลาละกันก็คือก็เลยถือเอาวันเดือนตุลาสะพานลอยหน้าสำนักข่าวไทยรัฐหลังจากแกล้มเหลวครั้งแรกนี่แบบสละชีวิตไม่ได้นี่แกรักษาตัวอยู่นานไหมก็สักพักใหญ่ๆเลยสักพักใหญ่เพราะว่าตอนนั้นก็มีคนเยอะหยันว่าโดนจ้างมาอยู่ในปีเดียวกันหรือเปล่าอยู่ในปีเดียวกันหรือเปล่าปีเดียวกันครับไม่กี่เดือนต่อมาเลยยังไม่ก็รับประหารพฤษภาป่ะรับประหารพฤษภาป่ะแล้วก็ใช่ไปอัตตนิวิบัติกรรมตัวเองนะฮะครับก็แต่ว่าที่จริงโดยหลักโดยเนื้อแท้ของลุงนวมทองเนี่ยต้องบอกว่าแกเป็นนักสันติวิธีนะเพราะว่าแกไม่ลองใช้หัวเว่ยดูว่าถ่ายทอดเครื่องเดียวตอนที่แกขับรถแท็กซี่เนี่ยลองใช้หัวเว่ยดูว่าถ่ายทอดเครื่องเดียวพุ่งเข้าชนรถถังนะครับแกก็เล่าว่าพยายามดูให้ตรงจุดที่ไม่มีพลทหารอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ได้พอไม่มีพลทหารอยู่ในพื้นที่เนี่ยพุ่งรถถังเข้าชนก็จะไม่มีใครบาดเจ็บนอกจากตัวเขาเองหรือเสียชีวิตนอกจากตัวเขาเองคือไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำให้ใครไม่ทำให้ใครตายจะตายก็ตายแค่คนเดียวคือตัวเขาแล้วจะขอตายเป็นคนสุดท้ายเพื่อบอกสิ่งนี้ว่ามันมีคนยอมตายเพื่ออุดมการณ์ลุงไทยดอนเมืองฟังไว้ฟังลุงนะ อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะพี่ไทยจะเย็นนะพี่ไทยนอนเมืองรอผมก่อนนะรอรถแห่ไฟเย็นออกเมื่อไหร่ค่อยออกมาอ่ะเพลงก็มาเพราะเพลงต่อไปมีอีกเพลงหนึ่งที่พิจิ้นกรรมชนอัดเสียงบันทึกเสียง เสร็จในคืนวันเดียวกันนั้นกับที่ลุงนวมทองพอลุงนวมทองตายปุ๊บพิจิ้นก็เลยมอบไม่อัดเสร็จแล้วในคืนเดียวกันอ๋อเหรอในค่ำคืนเดียวกันเหมือนจะแต่งรอหรือยังไงไม่คือแสดงว่าแต่งตั้งแต่ปรากฏการณ์พฤษภาแล้วเขาลุงนวมทองเนี่ยพอทำเอ๊ะปี49มันยึดเดือนอะไรวะบ่อยจัดเนี่ยจะกลางกันยาอ๋อกันยาแล้วเขาพอเพลงนี้เสร็จขึ้นมาปุ๊บก็ออกมาวันนับดีพิจิ้งกรรมชนก็เลยมอบบทเพลงนี้ให้กับลุงนวมทองไพลวันครับตอนนี้ก็แป๊บหนึ่งรอมันก็ถ่ายว่าจะถ่ายทาง Facebook Live อีกช่องทางหนึ่งฮะก็เผื่อมันเพราะว่าชมคนตรงนั้นมันเยอะก็เลยตอนนี้กำลังทุรักทุเลกับการเกี่ยวสัญญาณอยู่ฮะก็ลองดูครับก็มาฟังเพลงที่พี่จิ้นกรรมชนครับแต่งไว้ให้ลุมนุ่มทองนะฮะก็พอเป็นการลักษณะว่าจะแต่งให้โดยเฉพาะนะก็ลองมาฟังกันดูครับครับวันของเรานะครับใครไม่ท้อจนสู้ต่อไปองค์ภูมิใจไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวกับคนชั่วด้วยมือพวกเราทอดยาวสุดตาผู้ร้องก้องฟ้าจะพลุกเราฝากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอถึงวันของเราครั้งเธอขึ้นมาระดมพลสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราเ
ไม่ก้มหัวไม่ยอมพ่ายแพ้เพราะเราไม่กลัวบาปคนชั่วด้วยมือพวกเรากลืนคนบนถนนทอดยาวสุดตาร้องก้องฟ้าจากพวกเราฝากความห่วงใยทักทายเพื่อนเก่ารอทุกวันของเราอีกครั้งตื่นเธอขึ้นมาระดมพลรวมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราตื่นเธอขึ้นมาระดมคนรวมฝันเพื่อสร้างสรรค์วันที่เป็นของเราชื่อเพลงวันของเรานะครับแต่งประพันธ์โดยพี่จิ้นกรรมชนนะครับวันนี้พี่ยุทธนานะครับมาสายหน่อยวันนี้ก็เป็นอารมณ์พิเศษนะฮะก็อยากจะร่วมล้ำลึกกับลุงน้องเอาไว้ไหมครับคุณพรฮะ Facebook Live คุณไลน์นี่จบข่าวนะครับจบข่าวนะครับจบข่าวราชสำนักนะครับราชสำนักไฟเย็นนะฮะชิบหายแล้วคอนเน็กไม่ได้เหรอทั้งที่มันคอนเน็กได้เล่นปกติได้ยกเว้นไลฟ์เล่น Facebook เล่นคุณโดนแบนอะไรอย่างงี้ไม่ได้โดนแบนใช่ป่ะไม่โดนเหรอแค่คือเค้ามือถือมันบอกสัญญาณไม่ดีเฮ้ย Facebook Live ผมลองดูนะขนาดใช้ PC นะแม่งกินพื้นที่พอสมควรนะต้องเน็ตเจ๋งว่ะต้องเน็ตเจ๋งมันทําไมว่ามันเฮ็ดดีบังคับมันไม่เหมือน YouTube มันยังปรับใช่ปรับความถี่ได้แต่ Facebook เนี่ยมึงต้องเฮ็ดดีเท่านั้นรู้สึกว่านะพี่น้องเมื่อเป็นเฮ็ดดีเท่านั้นนั้นการใช้ดีที่สุดเท่าที่มือถือจะทําได้ใช่ๆๆๆคือมันตั้งค่าไปสูงลิบเลยเพราะเราตั้งค่าไม่ได้เพราะเราไปปรับให้มันต่ําไม่ได้เพราะฉะนั้นการใช้สัญญาณในการคอนเน็กต์มือถือนี่มันต้องเขาเรียกว่าไว้รอมีต่ำกว่าไฮสปีดแม่งซิมนี่เป็นอินเทอร์เน็ตที่กากมากซิมนี่แม่งไว้ใจไม่ได้ไอ้เหี้ยครับคุณเขียวไข่ไก่มหาราษฎรนะครับเชิญครับสวัสดีครับนั่งลงก่อนน้องพี่ยุทธนาหมักหมูหรือยัง เดี๋ยวหมูเน่าอีกหมูแต่มาเฝ้าช่องล้มเจ้าเนี่ย แต่ก็เป็นเพื่อนกันพี่ยุทธนาก็เป็นห่วงเราคุณพอดครับเชิญสลับมีไหมมีเพลงที่ผมแต่งไว้อยู่ตอนปี55นะครับถ้าจำไม่ผิดปี2555ผมมีแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งชื่อเพลงลุงนมทองนะครับก็วันนั้นมีการรำลึก6ปีปี55เนี่ยเราก็ร่วมงานกันแล้วนี่เจอกันแล้วยังเจอกันแล้วเจอกันแล้วครับทินสยามอยู่ตอนนั้นคือตอนนั้นมัน6ปีก็เลยแต่งมีงานรำลึกที่14อนุสรณ์สถาน14ตุลานะครับก็เลยแต่งเพลงเพื่อไปเล่นในงานนี้ก็คือเพลงนี้ครับไม่แน่ใจว่าแต่ง29หรือ30ตุลาแล้วก็ไปเล่นเลยหอดอะไรวะลืมละหอดไอ้บอยครับตายไปแล้วไม่มีใครยอมตาย
ขาตายเพื่ออุดมการเขาขับแท็กซี่ชนรถถังกระจายนามพวกพัดเด็ดการประชาธิปไตยเงินแลกมาเพื่อละน้ำตาของผู้กล้าฉันปกครองประชาชิปปไตยแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาของผู้กล้าเช็คฉันคนหนึ่งเขาตายเขาตายเพื่ออุดมการครับเพลงชื่อเพลงลุงนมทองเหมือนกันนะครับโดยผมเองจากคนพอดอ่ะครับป้าจอมครับเขามีอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าวีรชนนมทองครับโดยที่เวอร์ชั่นแรกที่ร้องเนี่ยเป็นของสหายสุภาพเออครับคุณจตุรนต์ฉายแสงตอนนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันพอดีว่าสหายสุภาพเอาเพลงนี้มาร้องก็เข้าใจไปว่าสหายสุภาพเป็นคนเพราะแกก็ชอบขี่เขียนกรกวีเหมือนกันสหายสุภาพแล้วก็มาปรากฏอีกทีเป็นของคุณเสียงร้องของคุณอะไรนะคุณวันชนะวันชนะเกิดดีแล้วก็เป็นทีมของคุณอุ่นเลนโบเป็นคนทำเป็นคนแต่งเป็นคนก็เลยได้รู้ที่มาว่าใครเป็นคนแต่งสักทีรู้สักทีฮะตอนนั้นก็คิดว่าเป็นคุณพิวัตรบ้างพิวัตรก็บอกไม่ได้แต่งผมก็คิดว่าเป็นพี่จตุรนต์ก็ไม่คิดไม่ใช่รู้สึกเขาจะแต่งกัน2คนคุณไผ่ธนกรกับคุณอุ่นเลนโบใช่ไผ่ธนพลครับธนพลใช่ป่ะครับโอเคฮะโอเคดีได้ดีแล้วจะได้รู้สักทีก็คลำกันไปคลำกันมาอ่ะก็ดีไม่ได้ใช่ป่ะอีไหมฮะเออใช่โอเคฮะมันเล่นทุกวันบ่อยฮะมองแสงจันทร์คืนนั้นกลางเมืองกว้างใหญ่ใจวุ่นวายก่อนตัดใจลาตายของฝากเพียงจดหมายบรรยายว่าบ้านเมืองยุ่งฉีกรัฐจะทำมนูญทหารเกื้อกูลปล้นประชาธิปไตย
เดือนเป็นพยานสะพานลอยที่ลาจากน้ำตาลูกรักไร้ค่าพอจากไม่คืนต่อต้านเรื่องร้ายในใจแสนร้นคนคืนขับรถเข้าความทางตื่นยืนขัดคืนเผด็จการไทยจากไปหลายคนน่าลายห่วงหายังจำติดตา31ตุลาลาลับตาคือลุงนวมทองปกป้องรัฐธรรมนูญไทยมีภาวดีจำไว้เกลือนทองไทยรวมแต่สักแสงจันดับลงพี่น้องหลายคนร้องไห้ผู้ดมการใจไม่มีที่ใดจะสู้หลับไปสบายวีรชนข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนคนอาลัยห่วงหายังจำติดตา31ตุลาลุงลาลับไปคือลุงนวมทองปกป้องรัฐธรรมนูญไทยมีภาวดีจำไว้เพื่อนของไทยร่วมใจสักแสงจันทร์ดับลงน้องหลายคนร้องไห้อุดมการใจไม่มีที่ไหนจะสู้หลับให้สบายวีรชนข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนนวมทองหลับให้สบายวีรชนข้างหลังยังอยู่พี่น้องทุกคนจะสู้ขอเชิดชูวีรชนนวมทองครับเพลงนี้ก็เพิ่งเห็นคลิปวิดีโอที่คุณอเล็กโชคลมพืชเป่าเมโลเดียนนะครับเหมือนว่าเป่าแข่งผมซะแล้วเหรอผมยิ่งไม่มีเครื่องดนตรีจะเล่นอยู่ร อเล่นพวกกันแซวเล่นครับครับสวัสดีฮะพี่น้องที่เพิ่งเข้ามานะครับขอบคุณครับคุณไทเฟตลมเจ้านนทบุรีนะฮะแหมอย่ามากราบขอพระคุณมันจะถึงขั้นกราบเลยพี่น้องผมไม่ใช่ภูมิพลแหมมากราบผมทำไม ขอบคุณครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับสวัสดีครับในยุคนั้นที่พี่จิ้นแต่งเพลงนี้ก็จะมีเพลงหนึ่งที่มาคู่กันชื่อเพลงปณิธานแห่งเสรีชนอันนี้ก็ใช่เหรอมาก่อนมาตั้งแต่ตอนตั้งขบวนต้านรัฐบาลแต่ว่ายังไม่ได้ใช้สีแดงในตอนนั้นเป็นเนี่ยกอเป็นอะไรกันก่อนเป็นพีทีวีเป็นอะไรช่วงตอนแรกคนวันเสาร์19กันยาตั้งรัฐบาลกลุ่มอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมินนี่แซวคุณพ่อวันนี้ฮาโลวีนเนี่ยมีจะมีใครแต่งเป็นผีเล็กโรซานไปเล่นหรือเปล่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันโดนผีเก้าอี้นะระวังโดนผีเก้าอี้นะเว้ยผีเก้าอี้กับผีกาแฟแม่งอสาดหน้าอย่างเงี้ยครับคลั่งไม่เลิกเพลงอะไรนะลืมไปแล้ววันนี้ทางเสรีชนโอ้ได้ไหมครับผีอ่ะสามสี่คนหนึ่งคน
รวยจนก็มีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงก็เชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฝันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งคนรวยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมทุกเสรีชนคนถือปืนจงพื้นอำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปรวยจนก็มีหนึ่งเสียงไม่ใช่งานเลี้ยงเขาเชิญมาเดินขบวนเธอและฉันช่วยกันฝันฝ่าเป็นแนวหน้าเพื่อประชาธิปไตยคนถึงคนรวยจนย่อมมีศักดิ์ศรีเกิดแผ่นดินนี้เท่าเทียมสุขเสรีชนคนถือปืนจงคืนอำนาจเราจะสร้างชาติภายใต้รัฐธรรมนูญเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปเผด็จการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปเราตั้งปณิธานต้านเผด็จการทุกชาติไปเก่งปณิธานแห่งเสรีชนนะครับผมก็มีเพลงเกี่ยวกับรัฐประหารอีกไหมที่เนื้อหาทำนองชัดๆในยุคตารับอาหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงนุ่มทองใช่ป่ะหรือยังไงอ๋อคือยุคนั้นเนี่ยในทางเพลงเนี่ยก็จะมีเท่าๆที่เรียบเรียงมันก็จะรวบรวมไว้เนี่ยจะมีประมาณ10เพลงที่แต่งให้กับลุงนุ่มทองซึ่งมันเหมือนชี้วัดว่ามันจุดไฟในผู้คนที่เป็นศิลปินได้มากขนาดไหนที่อยากจะพูดถึงในมุมมองของศิลปะครับอย่างคุณจิตภูมิศักดิ์เนี่ยก็คือจุดจากพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีคุณหงาแต่งเพลงไว้เพลงนึงก็ยังไม่มีคนแต่งถึงอะไรพวกนี้หรือว่าวีรชนคนอื่นๆที่เกิดมาก่อนหน้านี้ก็ยังแทบจะไม่มีเพลงแต่งถึงมีก็มีน้อยมีไม่เกิน1เพลง2เพลง3เพลงนะครับแต่ลุงนนท์ทองนี่ตอนนี้10กว่าเพลงไปแล้วนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะงานศิลปะที่แบบเขาเรียกว่ามีผู้คนเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ลุงนนท์ทองสื่อมหาศาลจริงทักทายสวัสดีรู้ไหมว่าคนไทยที่มีคนแต่งเพลงให้มากที่สุดคือใครภูมิพลครับใช่ในระบบแน่นอนแน่นอนระบบระบบเสนอหน้าครับใช่ผมพอตายที่แต่งกันเพียบเลยเนี่ยคุณไม่ประสงค์ออกนามประเทศแห่งซวยไหว้พญานาคไหว้ผีไหว้กล้วยตานีกราพี่บางทีก็อย่าไปโทษชาวบ้านมากนะบางทีไอ้พวกพระนี่แหละที่ผู้นำศาสนาชุมชนนั่นแหละตัวดีพาชาวบ้านไปกราบนั่นไหว้นี่เออจริงๆอย่าไปโทษชาวบ้านมากถ้าหน่วยนำศาสนาองค์กรชุมชนบอกชาวบ้านอะไรผิดอะไรถูกนี่พระเสือกไปให้หวยแข่งชาวบ้านอย่างเงี้ยมันเหี้ยไหมล่ะมันไม่ใช่แค่นั้นนะเด่นมันมีสื่อคอยพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยมันพี่น้องกลายเป็นประเพณีเป็นสิ่งที่ทำกันไปผมต้องบอกไงใครมันไปวัดคุณไปเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจไปเพื่อคือผมสังเกตว่าสื่อกระแสหลักอะไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนี้มาตีเท่าไหร่เนี่ยเรื่องลมทงนมทับวิจารณ์เสือไปลงเหี้ยอะไรไม่รู้เสือแต่ก็มีบ้างเหมือนกันอาจารย์เจษดาเคยวิจารณ์เรื่องพญานาคอยู่ยิ่งน้อยใครจะบวชก็ต้องไปน้ำโขงเลยบวชนาคไม่ต้องไปบวชไม่ต้องไปบวชที่บ้านเข้าวัดไปบวชแล้วอยู่น้ำโขงเลยส่วนเรื่องผีไม่ต้องพูดถึงครับรายการที่พูดเรื่องผีแต่ไม่หมดแต่พูดในเชิงว่ามันมีจริงคือพูดปุ๊บออกอากาศปั๊บก็อย่างนี้แหละมันก็มัน
อะไรผิดอะไรถูกก็ชี้แจงให้พี่น้องฟังนะเราสถานีตาสว่างก็สว่างทั้งหมดสว่างทั้งปัญญาสว่างทั้งตาจะสว่างแต่ใจก็ต้องสว่างด้วยไม่ใช่ว่าปะสว่างแต่ปากนะแต่ยังมีอคติคดคิดอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เราเป็นเสรีชนเรารู้จักให้อภัยนะค่อยคุยกันพิธีรับประหารเลยอันนั้นมันปีไม่ใช่ปีสี่เก้าเนื้อหาคือต้านรับประหารไงคือก็ใช่จริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นวันต้านรับประหารแห่งชาติก็ลุงนงทองนี่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นอำนาจสูงสุดเป็นอำนาจสูงสุดแล้วเพลงในยุคนั้นที่ต้านรับประหารมีอะไรมีแต่คุณน่าจะอาจจะไม่เคยได้ยินก่อนนั่นสิเราเล่นเพลงนี้แทนก็ได้เอาเพลงนี้ก่อนสร้างความขัดแย้งเพื่อเขามาเยือนอำนาจพวกเขาวางมาตรงรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัฐเข้ามาอ้างว่าจะคืนความสุขแต่ความทุกข์เศรษฐกิจชิบหายวอดวายบริหารไม่เป็นแต่คอร์รัปชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟเรื่อยไปถึงชาวโลกไม่เอารัฐประหารเขาแบนบอยคอตหลายวันพวกมันยังหน้าไม่อายกระทบส่งออก GDP ตกต่ำวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นมีไม่มีจะกินผ่านมา3ปีจะ4ปีแล้วเห็นคงสมัยละไอ้สัตว์ตกต่ำประชาชนต้องชอกช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคณะรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังแม่งโคตรจะรวยไปอยู่ที่เยอรมันสนามหลวงนะครับเขาแยกกันจัดได้ประมาณ3เดือนแล้วครับขออภัยนะไปติดตามเอาเองนะครับคุณสุเมธเนาะเสาทองที่กู
สีแดงเพราะแนวคิดแดงตรงกันกับกูฟังจัดไปบอกให้มึงรับรู้ไม่ใช่อยู่ๆกูก็มาแดงมาฟังแก้วมดคันไฟมีเหตุผลไม่ใช่คนร้องโดยจอมแก้วมังกรประชาชนถูกแกล้งกูเลยต้องแดงแดงทั้งแผ่นเป็นคนยาสนตะพายสิทธิเสรีจักเป็นชอบชั่วดีกูมีสมองตรึกตรองคิดตามใครดีใครเลวกูมีตาดูมีปากไว้ถามไม่ใช่หน้าสื่อใจสาบมีแต่ภาพทำดีไม่เป็นคนตายจากการชุมนุมเรียกร้องคำว่าพร้อมดองตัวกูก็อยากจะเห็นแล้วคนที่ตายว่าไงเราไอ้คนเป็นหรือทำเป็นมองไม่เห็นพอเข้าไม่เป็นเพื่อญาติของนักข่าวและศิลปินดาราฝากบอกว่าศรัทธาระบอบประชาธิปไตยจริงอย่างนี้เขาเรียกอารมณ์ improvise ครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฟังบ้าบ้าบอไปด้วยกันนะอย่ามาหวังความจำเนื้อไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ได้นัดมาก่อนไอ้หอยอยู่พวกพาไปละไปไหนก็ไปกันนะพวกเราสบายสบายนะไม่มีคำว่าซ้อมครับมีแต่เล่นจริงเล่นผิดยังถูกเลยครับเพลงอะไรดีก็มาใต้บรรยากาศสักเพลงคึกคักคึกคักสักเพลงปลดปล่อยพวกศักดินาสำราญบนหัวคอ
มานสู่มุมปลดมันออกไปมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาหากินบนหลักเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักดีนาหากินบนหลักเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันมาขับไล่มันพวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถโสมมมันออกไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถโสมมมันออกไปเธอน้องพี่ออกมาขับไล่มันพวกชนชั้นว่าเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาหากินบนหลักเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักดีนาหากินบนหลักเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเธอน้องพี่มาขับไล่มันมาขับไล่มันพวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถสมองมันออกไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถสมองปลดมันออกไปออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปสักดีนาเฮ้ยกินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักดีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปพวกสักดีนาสัตว์ทุกคนสามารถโสมมจนมันต่อไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามารถโสมมปลดมันออกไปเล่นผิดยังถูกเลยครับนะครับก็คือไปเย็นนะครับคือผมจะแนะนำพี่น้องให้ฟังนะว่าพี่น้องควรจะฟังให้มันเพาะๆนะฟังแล้วก็อย่าไปคิดมากนะฟังแล้วก็ต้องเสียตังค์ด้วยนะจ่องนี้ไอ้วงกระจอกเล่นก็หวยมันมีวงเดียวนะเออมันไม่มีวงอื่นที่ทำแนวนี้พี่น้องถามว่าวันนี้ทำไมมาเร็วนี่ก็เป็นรายการพิเศษนะรายการพิเศษเฉพาะกิจนะล้ำลึกถึงลุงนมทองไพวันเนาะครับก็จบตรงนี้ก็เป็นรายการปกตินะครับรายการปกติเราก็จะอยู่ถึงประมาณทุ่มครึ่งเล่นเป็นสัญลักษณ์ในการให้พี่น้องจะได้ไม่ลืมลุงนมทองครับเราก็จะเล่นทุกปีทุกปีแบบนี้แหละปีแล้วค่าเคลื่อนไปหน่อยฮะปีที่แล้วเลิกเสียฮะมีเพลงของร้านอันเนียนเออแล้วเนี่ยอ๋อนี่จะไว้ไว้สุดท้ายสุดท้ายเพราะว่าคุณไม่ต้องกลัวผิดหรอกว่าอายพี่น้องถ้าล่มพี่น้องก็เข้าใจใช่เพราะว่าเราเอามา cover ครั้งแรกอ๋อครับขอบคุณนะพี่น้องผู้ไม่ส่งออกนามแต่ไม่ประสงค์ออกเงินแต่ประสงค์จะออกนามนะไอ้มีด้วยหรอวะผมล้อเล่นแหมเป็นอะไรนะชีพนี้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยอันมีนวมทองไพรวันประกาศโปรดฟังอีกครั้งอย่าสบเชื่อบ่วงนั้นที่แขวนคอ
จะตายก็เพียงกายจิตและวิญญาณยังอยู่ปลุกคนขึ้นสู้ต่อต้านอำนาจเหตุการณ์แต่วิญญาณเสรีน่วงท้องไปวันย่อยยันอมตยาวีรชนท่านกล้าปัญชาท้าทายอำนาจใดอยู่สูงเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาปส่งให้เสื่อมสามสิ้นเพียงดินรัฐประหารใหญ่อย่าได้เห็นงามดาวิญญาณเสรีนวมทองไพรวันเข้าเยื้อยันอมตยาวีรชนขัดเขาเย้ยยันอมตยามีรชนหากกล้าปัญชาท้าทายอำนาจใดอยู่สูงเสียดฟ้ารัฐประหารลงมาจะถูกสาปส่งให้เสื่อมสาปสิ้นมาเพียงดินรัฐประหารใดจะได้เห็นงามแต่วิญญาณเสรีรวมทองไพรวันเขาเย้ยยันอมตยามีรชนช่วงคืนประชาธิปไตยถูกคุกคาม
ี่คือเสียงของปวงชนที่ตื่นรู้ตัวตนปีศาจร้ายของผู้คนเราจะไม่ยอมจำนนดิ้นรนเพื่อสุดท้ายจะไม่ยอมแพ้พ่ายสุดท้ายแม้ต้องตายไม่เสียดายหากได้ตายเพื่อเสรีลุกขึ้นท่วงสิ่งเราคืออย่าปล่อยให้มันคมคืนยืนหน้าทนอีกต่อไปโค่นมันลงประหารมึงฟังเอาไว้ไอ้สัตว์ไอ้ห้อยมึงฟังอย่ายิ้มไอ้คนที่ไม่มีความผิดก็คือไอ้กษัตริย์นั่นไงพูดกันแบบควายควายอย่ามากวนส้นตีนกูเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าที่เสือกเส้นรัฐประหารอะไรกันนักหนารถถังชนแม่นสัตว์เอากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพ่องตายเพิ่งตายดีกว่าเอาไปแล้วเอาไปแล้วควายเอ้ยพ่อคนใหม่ยังอยู่อย่าให้กูเจอพ่อหอยยังอยู่แต่เขาเป็นพ่อเหรอเออเป็นไปแล้วยังไงก็ต้องเป็นนวัตกรรมประดิษฐ์คำอย่าให้กูเจอไปนิดหนึ่งดิเอาบีบีกันยิงโตดแม่งไอ้สัตว์เสือกันดีนะปล่อยลมยานจักรยานไอ้สัตว์อารมณ์ไม่ค่อยดีหิวจึงเออใช่เตือนมึงเอาไว้สัตว์จักตินอย่ามาทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูปากไม่สิ้นกินดอยครับน้องครับน้องพ่อแบบไม่เลียหีแม่มันสัตว์เก็บปากไว้แดกส้นตีนไอ้เหี้ยน้องๆฟังอยู่อย่าร้องตามนะอย่ามาชนไอ้สัตว์เอ้ยเหยียดทั่วเอาลงเหรอไม่อะ
ก็เป็นอินโฟไว้ต่อมาอีกเส้นทางลุงนมทองครับแล้วมาตบที่เส้นทางราชาหอยได้ไงวะก็ไปเรื่อยมาลองเพลงใหม่ของมิสหายท่านหนึ่งต้องบอกก่อนพิเศษไม่มีส่วนร่วมเพลงเมื่อกี้นะครับผมเอามาแปลงเฉยๆจะนำแปลงว่าโฮโมอีเล็กตัสนะครับครับคุณลองร้องมาหน่อยสิคุณร้องมานิดหนึ่งผมจะได้เรื่องทำนองออกร้องไปเถอะมี C มีอะไรเอ้ยมี G มีอะไรก็ว่าไป G minor C D ใช่ป่ะเอ้ย G D นี่ว่ะเอ้ยผมก็จำไม่ได้ใช่ไหมคือมันไม่มีบันทึกไงบ้างมันขึ้นอย่างนั้นมันผันมาขึ้นเล่นโน้ตตรงชื่อของเขาชื่อของเขาคือนวมทองเดาผู้ปกป้องถูกแล้วประชาธิปไตยถูกแล้วป่าวดูคอที่มันลงมาได้ประมาณนี้เลยเหมือนเดิมอำนาจใครต้องชดใช้ด้วยชีวิตน้ำตาลุงจากไปจุดไฟเอาไว้ชดชูแท็กซี่สีม่วงทะลวงฝ่าแนให้มันรู้ถึงกูต้องดับไว้ปราณอันธพาลเพื่อเด็ดการต้องแพ้ประชาชนจากไปแล้วท้อไปวันเด็ดขาดจึงอย่าฝันปณิธานของคนสามัญจะทำเพลงปณิธานลุงนนทองครับสหายโอมอิเล็กตัสครับขอบคุณครับคุณมีเพลงอะไรอีกไหมพอนึกได้ของลุงนนทองอะไรลุงนนทองจริงๆก็มีอีกเพลงหนึ่งของได้ไหมล่ะร้องได้ป่ะ
น่าจะพอได้แต่ว่าเนสตาจะเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้เขาก็คำคำไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาเพลงอื่นแค่ก่อนแป๊บนึงทุกพาร์ทเนี้ยเดี๋ยวขอบคุณพวงมาลัยที่ติดและปิดไลน์เพย์มานะครับนี่เป็นที่พวงเขาพวงมาลัยออนไลน์เว้ยก็ติดได้ทีละที่สิบจังก็ได้มีเพลงเกี่ยวกับคุณพอดมีเกี่ยวกับรัฐผ่านที่คุณแต่งไว้ช่วงนั้นมั้งไหมช่วงที่เกิดเหตุการณ์แรกก็มีไม่มีช่วงรัฐผ่านผมตอนนั้นเป็นเพลงแรกๆที่คุณเขียนและต่อต้านคณะระบบคิดของแบบการหนุนรัฐประหารมีแต่ต่อต้านกษัตริย์นะไม่มีต่อต้านระบบรัฐประหารมีแต่ต่อต้านกษัตริย์โหดไหมล่ะมึงมาถึงกูก็ต่อต้านกษัตริย์อย่างเดียวเลยต่อต้านหนึ่งสองบางคนก็ไม่ได้เริ่มที่แบบต่อต้านที่ตัวคนเซ็นระบอบได้เลยเขาต่อต้านแบบคนที่พูดถึงได้ก่อนคือช่วงรัฐประหารน่ะผมยังอยู่ฝ่ายพันธมิตรอยู่ยังเฉยๆกับรัฐประหารอันนี้49ใช่มั้ย49มาถึง49เนี่ยแหละแต่ว่าตอนปี57มันก็อีกเรื่องคือตอนปี49ผมยังเฉยๆไงแล้วผมมาพึ่งไม่โอเคกับฝ่ายต่อต้านทักษิณน่ะคือตอนนั้นมันมีฝ่ายทักษิณกับฝ่ายต่อต้านทักษิณนั่นแหละผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คือผมเริ่มมาไม่โอเคกับฝ่ายต่อต้านทักษิณตอนที่มันเริ่มเลื้อนขึ้นเรื่อยๆก็ตอนตาชินีออกมาก็ตาสว่างว่าอ๋อโอเคสถาบันอยู่เบื้องหลังจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ยังมองว่าภูมิพลดีอยู่นะคิดว่าภูมิพลไม่เกี่ยวหรอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแต่เมียผัวไม่เกี่ยวอะไรน้องๆพอศึกษาฟ้าเดียวกันไปเรื่อยๆก็พอปี53มาเจอสลายการชุมนุมอีกก็เลยแต่งเพลงกูไม่รักมึงนะเพลงแรกก็ผมบอกแล้วเพลงแรกมันต้านกษัตริย์เลยมันไม่ใช่ต้านบริหารแต่ว่าตอนช่วงนั้นก็มีเพลงหนึ่งที่แต่งเอาไว้ในช่วงๆทำโปรเจกต์ Fuck Fake Ford นะครับก็คือเพลงที่เคยเอามาเล่นกับวงทัพทิมสยามอยู่เพลงฝันของเราฝันของเราเชิญครับจะท้าทายระบอบชั่วผู้มีผลเปลี่ยนแล้วเป็นระบอบเหี้ยวชิราลงกรณ์แล้ว
ปาระบอบยังเหมือนเดิมไงร้อยคนเปลี่ยนยังโหนภูมิพลอยู่เลยอ๋อใช่ใช่ยังโหนภูมิพลคือมันไม่สามารถสร้างระบอบวชิรอลงกรณ์ได้บารมีได้ได้สร้างลืมราชาหอยลืมสร้างบารมีแย่จริงเอามาให้ไฟเย็นประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวไฟเย็นจะประชาสัมพันธ์ราชาหอยให้มามามาทีเดียว50ล้านพอท้ายๆละกันเนาะพี่น้องเนาะก็ลืมเนื้อครับลืมเนื้อไม่ได้ร้องเพลงนี้นานมากวง The Red Power ครับชื่อเพลงดวงทองไพรวันครับเดี๋ยวลองอ้อลองดูนะเดี๋ยวนะ The Red Power ปลายตุลามันครบรอบประมาณกี่ซีก็ได้กี่ปีปลายตุลาวันครบรอบแหวกรอบครอบกำแผ่นดินนี้อยู่ไม่ได้ภายใต้ตีนต่ำจึงขังทีชาติไหนอย่าพบเจอคำประกาศวีรชนนาพรมทองจะปกครองในใจเราเสมอหลับคือปลุกให้ลุกตื่นฟื้นละเมอเพื่อนเคยมาจุดไฟจริงๆถ้าไล่มีป่ะจริงๆมันมีอีกแต่ผมยังร้องไม่ได้คือเอาง่ายว่าจริงๆแล้วมี12เพลงได้นะถ้าอ๋อมีเพิ่มขึ้นมาอีกมีเพิ่มขึ้นมาอีก 2-3 เพลงในยุคแบบ30 2-3 ปีวันนี้ครับอ๋อครับก็เดี๋ยวไว้ปีหน้าอาจจะรวบรวมทุกเพลงแล้วมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพลงให้ลุงดวงทองก็พอดีว่าเขาขอเพื่อนเพลงเพื่อนเอ่ยมาพอดีครับเราก็คงจะล่ำลาคนด้วยเพลงนี้นะครับพี่น้องแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เตรียมตัวเพื่อไปรายการต่อไปก็ประมาณ20:00 นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นรายการเราซึ่งเป็นรายการพิเศษเฉพาะกิจฮะเพื่อรำลึกถึงลุงดวงทองนะฮะขอพี่น้องฟังไปด้วยกันฮะฟังไปด้วยกันร้องไปด้วยกันนะครับอีเพื่อน
นเส้นทางการต่อสู้ทุกคนคือเพื่อนกันครับคืนนี้นะฮะก็รายการพิเศษยังเย็นอยู่เลยยังไม่คืนเหรอจิตหายแล้วครึ่งครึ่งครึ่งแล้วโอ้มันจัดเด่นซะเคยเนาะเป็นรายการเปิดฟอนแล้วก็คืนนี้ก็จะอันมีรายการเฮาฮอนไปวันๆเหมือนเดิมนะก็เข้าสู่รายการปกติขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังติดตามพวกเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำเย็นวันนี้ผมคุณทองไปเย็นครับผมริชลันพอร์ตไปเย็นครับสวัสดีครับเจอกันใหม่รายการต่อไปครับไฟเย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไฟเย็นชาแนลชาแนลเพื่อการเปลี่ยนระบอบ